สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไทจื้ออิงนะฮะเปิดใจหลังพ่ายรัชนกตกรอบแบ่งกลุ่มขนไก่โอลิมปิก2024ร่ำให้โดยไม่อายใครไทจื้ออิงครับนักแบดมินตันมือ3ของโลกนะฮะจากไต้หวันก็มาเปิดใจหลังพ่ายต่อรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกจากประเทศไทยของเราพร้อมตกรอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิกเกม2024เป็นที่100โดยท่านนั้นไทยจื้ออิงนะดีกีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020พ่ายต่อน้องเมย์รัชนกไปในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024รอบแบ่งกลุ่มA ที่ปอร์ตเดลาซาแปงอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา2-0เกมด้วยสกอร์17-21 15-21นะครับจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เล่นในวัย30ปีซึ่งประกาศรีไทร์หลังจบปีนี้โดยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบไปแบบน่าเสียดายส่วนน้องเมย์รัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบ8คนสุดท้ายหลังจากจบการแข่งขันนะครับน้องไทยได้ไปสวมกอดน้องเมย์รัชนกซึ่งเป็นคู่ปรับของเธอมาอย่างยาวนานพร้อมกับมีการหลั่งน้ำตาออกมานะครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำตาแทบไหลขณะที่ตัวของเธอเองนั้นก็โค้งคำนับผู้ชมรอบสนามสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเธอนะฮะท่านผู้ชมโดยเธอกล่าวถึงความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่ามีคนจำนวนมากที่สนับสนุนฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ฟิตพอก่อนมาที่นี่ฉันรู้ว่าจะได้ลงเล่นได้ยากเพราะฉันมีอาการบาดเจ็บทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะฮะน้องไทยเนี่ยก็ลงทำการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024เธอประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายนะฮะจนต้องถอนตัวออกจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะโอ้โหก็ร่ำให้เลยนะฮะโดยท่านไทยจื้ออิงนั้นอายุ30ปีแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะด้วยวัยนี้ก็อาจจะเจ็บได้ง่ายนะครับแต่ก็เธอนั้นโอ้โหเป็นนักกีฬาที่มีสปิริตน้ำใจนักกีฬาจริงๆนะครับเธอก็เข้ามาสมกอดน้องเมย์ของเรานะครับแล้วก็อวยพรให้น้องเมย์นั้นให้ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกนะครับก็สุดๆจริงๆนะก็เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะครับสำหรับไทจื้ออิงนะฮะก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของน้องเมย์เนี่ยมาหลายรายการเลยนะครับทั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่มาครั้งนี้น้องเมย์ของเราแก้แค้นได้สำเร็จนะฮะด่วนน้องเมย์รัชนกโพสต์สุดซึ้งถึงไทจื้อหญิงที่ประกาศแขวนไม้หลังจบศึกโอลิมปิก2024น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับออกมาโพสต์ข้อความสุดกินใจถึงไทซื่อหญิงนะฮะคู่ปรับของเธอตลอดการที่จบเส้นทางอาชีพแบดมินตันในการแข่งขันโอลิมปิก2024น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับดาวตบสาวไทยขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศได้ออกมาฝากข้อความถึงไทซื่อหญิงคู่แข่งที่เธอสามารถเอาชนะมาได้ในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวในรอบเป็นกลุ่ม A พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยน้องเมย์นะครับได้โพสต์รูปภาพของเธอที่สวมกอดคู่ปรับตลอดการผ่านสตอรี่ Instagram ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าเธอเปรียบเหมือนดั่งกระจกที่คอยสะท้อนภาพของฉันตลอดมาฉันอยากจะขอให้ร่างกายของเธอหายในเร็ววันและหวังว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกนะน้องเมย์รัชนกของเรานะครับก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างแชมป์กลุ่มจีหรือคิมกะอึนมือวางอันดับที่17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ไทยซื่อหญิงนะครับตกรอบแรกและอำลาวงการแบดมินตันในโอลิมปิกครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับโอ้โพสต์สุดซึ้งจริงๆนะฮะก็ตั้ง2คนเนี่ยเจอกันบ่อยนะครับท่านผู้ชมอีกอย่างนึงเนี่ยน้องเมย์ของเราเนี่ยก็ชื่นชมบอกว่าท่านั้นของไทจื้อจริงนะฮะเป็นเหมือนกระจกเงาทำให้เธอต้องแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันเลยนะฮะต่อไปนี้ก็แขวนร็อกเก็ตแล้วนะครับขอให้น้องไทยจื้ออิงนะครับโชคดีนะจ๊ะแพ้นี้มีที่มาบาสป้อป๋อระบายความในใจหลังตกรอบ8ทีมสุดท้ายแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสน้องบ้านนะครับเดชาพลบัววรานุเคราะห์นะฮะกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยออกมาเปิดใจหลังแพ้กับคู่ญี่ปุ่นตกรอบ8ทีมในศึกโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวหลังจากที่น้องบ้านนะครับเดชาพลบัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรี
เต้รัตนชัยแพ้ยูตะวาตานาเบะและอาริซาฮิกาชิโนะจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-23 14-21ตกรอบ8ทีมแบดมินตันโอลิมปิก2024เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมน้องบาสและปอปอให้สัมภาษณ์รู้สึกเสียดายเซตแรกที่ทำไปก่อน11-2แต่ปิดเกมไม่ลงเร่งจังหวะกันเองแถมคู่แข่งก็แก้เกมได้ดีทำให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดน้องบาสบอกว่าก็จริงเราเปิดมาดีๆเลยครับนำไปก่อนต้นเซตเกมแรกเกมอาจจะเปลี่ยนตรงที่เราปิดเกมแรกไม่ได้ด้วยแล้วใจเขาก็มาด้วยเกมที่2ซอนปอปอบอกว่าเกมแรกก็เปิดมาดีเขาแก้เกมแล้วเราเร่งจังหวะเกมเองด้วยเลยผิดพลาดกันเองขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะให้กับพวกเรามาตลอดครั้งนี้เราก็เสียดายค่ะผิดพลาดเองด้วยที่ทำไม่ได้คว้าเหรียญไม่ได้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะสอนอมาร์ก็ตอบว่าขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจเรามาตลอดเราทำเต็มที่แล้วครับไม่ได้มาเสียใจกับผลการแข่งขันยกที่1ให้เลยใบเฟิร์นให้กำลังใจปอปอซัสซิลีร่วงรอบ8ทีมในศึกโอลิมปิกเกมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับได้โทรให้กำลังใจปอปอซัสซิลีแบดมินตันคู่ผสมทีมชาติไทยหลังจอดป้านรอบก่อนรองในศึกกีฬาโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดใบเฟิร์นนะครับพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์นางเอกสาวคนดังและเป็นผู้จัดการส่วนตัวได้มีการวิดีโอคอลไลน์ไปให้กำลังใจปอปอหลังจากจอดป้ายรอบกลางรองชนะเลิศ2สมัยติดต่อกันและโพสต์ข้อความลง IG Story พร้อมข้อความว่าไม่เป็นเล่นนะคนเก่งที่1ของพวกเรานี่นะครับโอ้โหสุดๆนะครับน่ารักจริงๆนะฮะกีฬากับดาราก็เข้ากันได้นะจ๊ะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยเลยนะครับเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกแบดมินตันเอามาให้แฟนๆได้ชื่นอกชื่นใจกันนะจ๊ะWe'll be right back.